การวินกรรมสัตว์นะครับส่วนพยานหลักฐานนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าเขาน่าจะกระทำความผิดที่นะครับส่วนก็คงต้องรอทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางการสืบสวนนะครับว่าเอามาประกอบกันให้เห็นเด่นชัดอีกครั้งครับเบื้องต้นมีข้อให้การเป็นยังไงบ้างคะปฏิเสธครับไอ้พอเวนี้ที่เราสืบสวนไปเนี่ยได้เฉพาะเคสที่ผ่านมาแมวที่ผ่านมาหรือว่านำสืบไปแล้วไปถึงเคสอื่นๆด้วยค่ะคือณเวลานี้ที่แน่ชัดนะค่อนข้างจะชัดเป็นเคสที่ล่าสุดนะครับที่เจอที่เข้าซากแมวมานะครับส่วนผลของการตรวจก็คงจะถ้าเราได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มนะครับก็ขยายไปเรื่อยๆแต่มีผู้เสียหายมาเราก็พยายามถามทางผู้เสียหายได้มาแจ้งกับเราว่าเขาได้มอบแมวไปเมื่อไรยังไงนะก็คงต้องค่อยๆดำเนินการไปนะตามสิ่งที่ก็เราเพิ่งจะทราบว่าวันไหนบ้างอะไรยังไงนะครับท่านขาเรื่องของคอมพิวเตอร์ค่ะของผู้ต้องหาค่ะตอนนี้ได้ส่งมอบให้ทางปอทไปหรือยังคะส่งไปแล้วครับส่งเมื่อไหร่แล้วผมน่าจะ2-3วันหรือไม่ก็หลายวันแล้วนะเพราะว่าได้ให้นโยบายไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเข้าไปตรวจค้นเอาพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับส่งให้เจ้าที่ผู้ชำนาญการก็คือทางปอทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งหมดในข้อมูลต่างๆที่อยู่ก็เขาอยากจะแจ้งความเข้ามาได้นะครับเพียงแต่ว่าเราในฐานะพนักงานสอบสวนหรือเจ้าที่ผู้ทำการสอบสวนก็คงต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อเอามาแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ถูกกล่าวหาแต่ถ้ามันไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนะมันก็จำเป็นนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับว่าสิ่งที่มีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษนั้นเราจะเดินทุกทีมันเป็นเวลานานมากก็ต้องขอความเข้าใจต่อการทำงานด้วยนะครับท่านค่ะ